การตรวจสอบว่ามีขบวนการลักลอบนำแรงงานเถื่อนเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการขยายผลสืบสวนหลังจากที่นายกเนี่ยพูดชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องจัดการกับขบวนการนี้ให้ได้อย่างเด็ดขาดนะคะผบ.ตร.บอกว่ามีเบาะแสแล้วค่ะแต่การดำเนินคดีต้องมีพยานหลักฐานซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะทั้งฝ่ายตำรวจทหารและฝ่ายปกครองช่วยกันดูแลแล้วเรื่องนี้นายกได้มอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลและปรีชาว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ที่ดูแลค่ะทีนี้ทางผบ.ตร.เนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนดำเนินการนะคะถ้าหลักฐานชัดเจนก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครนะคะโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกเนี่ยเน้นย้ำอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผบ.ตร.เลยค่ะเรื่องคนต่างด้าวเนี่ยเราเน้นกับกระบวนการผลผลไม่ได้เน้นกับคนต่างด้าวที่หลบหนีทำไมเพราะตอนนี้หลายคนเนี่ยจะหนีไม่หนีไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยเราต้องดูแลนะครับแล้วก็พยายามให้เขารู้สึกว่ารัฐไทยเนี่ยมีรู้จะทำดูแลนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยคนไทยเราเองก็เป็นปัญหาแล้วก็ฝากถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยจะเข้ามาผิดระเบียบนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าขอให้เชื่อฟังเจ้าที่ของรัฐถ้าเกิดท่านมีอาการป่วยหรือมีอะไรเนี่ยเข้าสู่ระบบการดูแลโรคของเราครับแล้วก็ไอ้กระบวนการนี้เรามีเจ้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าก็สืบสวนดำเนินการอยู่นะครับถ้าสืบสวนอยู่ถ้าหลักฐานชัดเจนเนี่ยเราดำเนินคดีหมดไม่ว่าจะเป็นใครครับแน่นอนทำแน่อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำท่านนายกรัฐมนตรีมันมีมานานแล้วไหมมันก็เป็นเหมือนของผู้สังคมไทยนะครับอยู่ที่ว่าเราถ้าเราทุ่มทรัพยากรเข้าไปปราบปรามมันก็ต้องเบาบางลงไปแต่ถามว่าหมดไปจากประเทศไหมมันก็คงยากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงนี้เราทุ่มทรัพยากรช่วงนี้เราก็อาจจะไปทุ่มเทไปด้านอื่นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเราคงไปทำแบบต่อเนื่องเนี่ยมันก็ด้วยความข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะครับจะยากที่จะทำแบบนั้นแต่ตอนนี้นโยบายหลักของรัฐบาลชัดเจนครับว่าเราจะจัดการกับกระบวนการแรงงานเถื่อนกระบวนการที่เขาใช้กระบวนการนำเข้าไม่ใช่ตัวเขาใช้เส้นทางไหนครับเส้นทางธรรมชาติหรือว่าเส้นทางส่วนใหญ่เส้นทางธรรมชาติครับเป็นทางเรือหรือว่าทางบกครับผบ.ก็มีเรื่องที่ทางบกได้นะอ๋อทางบก